Instagram The Royal Family ได้แชร์พระรูปที่หาชมยากของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ผ่านทาง Instagram โดยปกติแล้วพระมหากษัตริย์ประเทศต่างๆจะมีพระราชปฏิสันถารกับนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินแต่มีน้อยโอกาสนักที่จะได้เห็นสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรมีพระราชปฏิสันถารกับนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันจากเดิมที่ต้องให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นประจำทุกสัปดาห์แต่เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานี้จึงได้มีพระราชปฏิสันถารผ่านทางโทรศัพท์แทนจากพระราชวังวินเซอร์มณฑลเบิร์กเชียร์ประเทศอังกฤษสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานความคืบหน้ากรณีที่ทางพระตำหนักคลาเรนซ์ของอังกฤษแจ้งว่าเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์อังกฤษทรงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เพิ่งจะทรงพบกับเจ้าชายอัลแบร์ที่2องค์อธิปัตย์แห่งโมนาโกเมื่อวันที่10มีนาคมก่อนที่เจ้าชายอัลแบร์จะตรวจพบว่าติดโควิด-19 ในวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ทางพระตำหนักคลาเรนซ์แจ้งว่าเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ซึ่งมีพระชนมายุ 71 พรรษาทรงแยกตัวพระองค์อยู่ที่สกอตแลนด์พร้อมกับคามิลล่าพระชายาซึ่งเขารับการตรวจแล้วไม่พบว่าติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใดพร้อมระบุว่าทั้งสองพระองค์เข้ารับการตรวจโควิด-19 ที่สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติที่เมืองอาเบอร์ดินชัยทางตะวันออกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์ขณะที่พระราชวังบักกิงแฮมแถลงว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษซึ่งมีพระชนมพรรษา 93 พรรษาไม่ได้พบกับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์พระโอรสของพระองค์มา2 สัปดาห์แล้ว